ลับเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบากของคณะกรรมการนะครับเมื่อ3บทเพลงจาก3ลูกทีมทำออกมาได้ดีในแบบฉบับของตัวเองงานนี้ครับผลการตัดสินจะออกมาเป็นเอกฉันท์หรือว่าเสียงของคณะกรรมการจะเห็นต่างอย่างไรคุณผู้ชมร่วมรุ้นและให้กำลังใจทีมที่คุณรักไปพร้อมๆกันเลยครับเชิญคณะกรรมการตัดสินนะครับเริ่มที่ท่านใดก่อนดีครับพี่หายให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองครับโจทย์นี้ฮะจะเป็นของใครคะแนนนะครับมีลุ้นนะครับให้ใครครับแหมอย่างที่เขาบอกว่าอยากเก็บไว้2คนแต่วันนี้ขอเก็บไว้3เลยค่ะรู้เหรอให้ทั้ง3เลยเสมอนะครับเอาได้ไปก่อนคนละ1เสียงจากแม่หายคนละ1แล้วนะฮะท่านต่อไปครับคุณครูสลาให้ใครครับเสียงจากคุณครูสลาจะเป็นของใครแดงน้ำเงินเหลืองนะครับให้ใครครับถ้าโชว์เนี่ยครูว่าน้องกิ๊กทำได้ดีมากๆครูชอบหัวใจหนูมากนะที่สามารถทำเวทีการแข่งขันเหมือนเวทีคอนเสิร์ตได้ส่วนน้องเฟิร์นวันนี้ต้องยอมรับว่าโดยเสียงโดยยี่ห้อเสียงชัดเจนมากหนึบแน่นส่วนเบนวันนี้ได้ความเท่ลูกครูว่าน้ำหนักเสียงเบนกับเพลงสนุกอาจจะต้องมีการพัฒนาต่อแต่มันเท่มันใช่มันเป็นต้นแบบให้น้องๆได้เลยนะครับเด่นทั้ง3คนเด่นคนละด้านให้เสมอกันครับเสมอนะครับได้อีกคนละ1คะแนนเป็น2คะแนนเท่ากันนะครับท่านต่อไปครับพี่ปอยนะฮะพี่ปอยฝ้ายให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองมาลุ้นครับว่าคะแนนของพี่ปอยฝ้ายจะให้กับใครครับให้ใครครับที่จริงอยากเอาทั้ง3นะครับแต่ผมเป็นพ่อค้าคนกลางผมมาซื้อผักในแปลงนี้ครับที่จริงอยากยกทั้ง3ท่านเลยทั้งแปลงเลยนะแต่บังเอิญผมชอบมันมีผักบุ้งยอดหนึ่งโผล่ขึ้นมาชอบน้องเฟิร์นครับน้องเฟิร์นครับเอาละครับตอนนี้สีน้ำเงินนำอยู่1คะแนนนะฮะคะแนนสุดท้ายจากอาจารย์โน้ตตัดสินอโน้ตให้ใครครับน้ำเงินได้จะได้คะแนนนี้ครับในโจทย์นี้ให้ใครครับการฟังเพลงของผมเนี่ยผมอาจจะแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงคือถ้าดีหมดเลือกเสมอมันธรรมดาแต่ผมบอกว่าคะแนนที่ผมจะให้ไม่ใช่เสมอแน่นอนและคนที่ผมให้ก็คือเฟิร์นครับน้ำเงินนะครับได้ไป4คะแนนครับนะฮะเพราะฉะนั้นคะแนนในโจทย์นี้เป็นของสีน้ำเงินภาพรวมคะแนนเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับผมเรียบร้อยการแข่งขันในวันนี้นะฮะโจทย์ของเรานะครับคะแนนตอนนี้ฮะสีแดง10คะแนนตามมาด้วยสีน้ำเงิน8คะแนนสีเหลืองตามมาติดครับ7คะแนนครับผมจะแดงครับภาพรวมวันนี้พอใจไหมฮะผลงานของลูกทีมพอใจมากครับพี่ๆทุกคนที่อยู่ในกลุ่มสีแดงล้วนแต่เป็นศิลปินที่อยู่กับสถานการณ์จริงๆมาก่อนนะครับก็เลยไม่ได้อยากแบบจะเข้าไปก้าวไกลหรือว่าใช้คำว่าเพิ่มเติมให้ดีกว่าถ้าเกิดอันไหนที่เขาว่างแล้วว่าอยากส่งมาให้เราครับแล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดในซีซั่นนี้คือมันเริ่มเข้มข้นเรื่อยๆในเรื่องของการได้ความรู้การที่ได้เห็นครูบาอาจารย์บอกเวลาที่เราปฏิบัติแล้วมีคนมาติมาชมให้เรา
ก่อต่อยอดไปได้ผมรู้สึกว่ามันดีมันคือการได้คำตอบโดยที่เราถามแล้วก็แสดงให้ท่านได้เห็นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักษาสิ่งที่ครูบอกหรือว่าพี่ๆศิลปินรับเชิญบอกให้ไปต่อยอดในสถานการณ์จริงให้ได้ในอนาคตที่ให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามาจากเพชรตะเพชร3 4ครับผมครับผมกดกล้องครับขอให้ทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอครับสำคัญสำคัญบอกตัวเองเปล่าทุกคนครับถูกครับผมการพักผ่อนสำคัญเนาะครับผมเรื่องเสียงเรื่องพลังด้วยใช่ครับโค้ชพิตักครับก็ดิฉันก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยทีมของดิฉันเนี่ยถึงวันนี้จะบอกว่าคะแนนจะล้างท้ายแต่เขาบอกเลยว่าวันนี้วันทองมูลาเมลีแล้วก็กากีของดิฉันเนี่ยโอ้นี่ชื่อเหมือนนางในวรรณคดีเลยนะเป็นนางในวรรณคดีผู้ชายชื่ออะไรครับผู้ชายอีกหนึ่งนออะไรอีกหนึ่งนอผู้ชายชื่ออะไรครับอาจารย์ตะโคลบละกันโอ้นี่รอเปิดพระอบอยู่รอเปิดค่ะเนี่ยว่าจะเปิดพระอบใครเนี่ยต้องตามกันต่อไปต้องตามต่อไปว่าเขาจะได้เปิดพระอบใครนะคะวันนี้ขอบคุณโค้ชทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะลูกทีมจากเพชรสีแดงเพชรสีน้ำเงินและเพชรสีเหลืองขอบคุณนะฮะศิลปินรับเชิญกรรมการพิเศษของเราครับพี่ปอยฝ้ายมาลายพรขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับและสุดยอดวงตรีครับวงกะลัดแบนด์ความสนุกนะต้องต่อกันในครั้งหน้าวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับการกลับมาเยือนเวทีของหนุ่มใต้เสียงดีที่ครั้งนี้ขอรับบทกรรมการพิเศษคงพัทธลุงบ้านน้องอยู่ในมองได้ไหมคนดีโอ้วันนี้ต้องมาเป็นคณะกรรมการกับเราด้วยนะพร้อมไหมที่จะให้คะแนนพี่ๆทั้ง3สีพร้อมครับพร้อมเป็นกำลังใจมากกว่าพงพงจ๋าบ้านพงอยู่แถวนี้เยอะนะยุติธรรมฮะวันนี้การตัดสินยุติธรรมไหมฮะน่าจะเอียงนิดนึงพร้อมด้วยการจับมือของ3ศิลปินที่ต้องฟาดฟันกันในบทเพลง Battle ต่อด้วยโจทย์สุดทันสมัยกับเพลงฮิตติดชาร์ตที่ไม่มีใครไม่รู้จักลูกทุ่ง TikTok ขอให้ฟ้าจัดสรรให้อายนานคำโทษลงรักให้ลืมผู้เบาเป็นร้อยที่มันคอยมาทักเพื่อความเจ็บมันเน็บแอลอ่อนตอนปัญญาที่นอนก็มีน้ำตาไหลและการโชว์ความสามารถของเราศิลปินที่เราไม่เคยรู้ฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหลทำให้ฉันทำให้เธอครั่งใครและขอแต่ความรักฉันมาผูกไว้สองแต้มที่รออยู่จะตกเป็นของเพชรสีอะไรความสามารถของเหล่าลูกทีมจะทำให้ใครเป็นแชมป์ในศึกครั้งนี้ร่วมลุ้นการแข่งขันและเตรียมตัวรับความมันได้ในเพชรตัดเพชร3สีอาทิตย์หน้า6โมงตรงฉันจึงเป่าคาถาเธอลงรักให้ลืมผู้เบาเป็นร้อยมันคอยมาทักเสื่อมคลายว้าวไม่อยากฟังเลยที่นี่นะฮะ